ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์กราบคารวะคุณงามความดีของพ่อครูสมณะพระอริยเจ้าอาจารย์หมอเขียวดร.ใจเพชรกล้าจนและท่านที่บำเพ็ญคุณงามความดีตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเจริญธรรมสำนึกดีมีใจไร้ทุกข์พี่น้องนักศึกษาสถาบันวิชารามทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับสู่รายการรับส่งการบ้านของนักศึกษาสถาบันวิชารามทุกหลักสูตรค่ะดิฉันดร.นิตยาพรสุรสายนิดหน่อยน้อมพรฟ้าค่ะรองวิชาธิการบดีสถาบันวิชารามรองประธานมูลนิธิแพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศไทยและจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมนะคะเป็นนักศึกษาสถาบันวิชารามด้วยค่ะหลักสูตรอริยปัญญาโทนะคะก็มาร่วมรับการบ้านกับพี่น้องอีกหลายท่านเลยนะคะวันนี้เรามาพบกับพี่น้องที่จะร่วมรับการบ้านของเราค่ะจากต่างประเทศก่อนนะคะจากไกลๆก่อนค่ะเชิญพี่ตั้วพลศักดิ์สุขยิ่งค่ะพี่ตั้วเพชรแก่นทุศค่ะครับครับอาจารย์หมอเขียวที่เคารพเจริญธรรมสำนึกดีพี่น้องจิตอาสาและผู้ร่วมค่ายทุกท่านครับชื่อตั้วเพชรแก่นทุศพลศักดิ์สุขยิ่งจากสวนป่านาบุญ6สหรัฐอเมริกาดัลลัสเท็กซัสอายุ72ปีเป็นนักศึกษาอริยปริญญาตรีหลักสูตรจิตอาสาแพทย์พิธีธรรมวันนี้มาร่วมรับการบ้านกับพี่น้องมีความยินดีแล้วก็ปกติก็ไม่ได้ค่อยได้เข้ามาเท่าไหร่แต่ว่าก็หาโอกาสเข้ามาร่วมกับพี่น้องเป็นโอกาสดีที่วันนี้เป็นวันที่วันเสาร์ของที่นี่ก็ไม่มีภารกิจก็เลยได้เข้ามาก็แค่นี้ครับสาธุค่ะสาธุค่ะพี่ตั้ววันนี้โอกาสดีได้มาร่วมรับการบ้านกับเรานะคะทางต่างประเทศยังมีที่ออสเตรเลียค่ะเชิญออนวิภาค่ะกราบคารวะอาจารย์หมอเขียวด้วยความเคารพยิ่งค่ะคารวะคุณรู้ทุกท่านค่ะเจริญธรรมสำนึกดีมีใจไร้ทุกพี่น้องผู้ใฝ่หาความผาสุกทุกท่านค่ะค่ะออนวิภากริฟิตนะคะชื่อเล่นชื่อออนค่ะชื่อทางธรรมกล้าในธรรมกล้าจนนะคะอายุ53ปีค่ะอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียค่ะเป็นจิตอาสาสวนป่านาบุญ6ค่ะค่ะออนก็เป็นนักศึกษาของสถาบันวิชารามเหมือนกันค่ะออนอยู่ปีที่3แล้วนะคะจะขึ้นปีที่4แล้วค่ะค่ะก็รู้สึกมีความยินดีนะคะที่มีโอกาสได้มาร่วมรับบำเพ็ญฟังธรรมะจากพี่น้องที่จะมาแบ่งปันในวันนี้นะคะค่ะสาธุค่ะค่ะสาธุค่ะมาทางภาคใต้ค่ะภาคใต้พี่โสภาผ่องทางธรรมค่ะเชิญค่ะกราบคารวะท่านอาจารย์หมอเขียวดร.ใจเพชรกล้าจนที่เคารพอย่างยิ่งค่ะเจริญธรรมสำนึกดีพี่น้องทุกท่านค่ะโสภาหนำข้อค่ะชื่อทางธรรมผ่องทางธรรมค่ะอายุ66ปีเป็นจิตอาสาจากสวนป่านาบุญ2อำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะปัจจุบันอยู่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะจบอริยปัญญาตรีจากสถาบันวิชารามหลักสูตร7ปีนะคะตอนนี้ก็กำลังศึกษาอริยปัญญาโทอยู่ค่ะค่ะวันนี้ก็มีความยินดีที่จะได้มารับส่งการบ้านกับพี่น้องค่ะขอบคุณค่ะค่ะสาธุค่ะจากภาคใต้มาภาคกลางค่ะเชิญพี่เรือนแก้วค่ะกราบคารวะท่านอาจารย์หมอเขียวเจริญธรรมสำนักดีพี่น้องทุกท่านค่ะเรือนแก้วสว่างวงนะคะชื่อทางธรรมแก้วเย็นศีลเป็นนักศึกษาวิชารามชั้นปีที่6นะคะก็เป็นจิตอาสาสวนป่านาบุญ9ก็ยินดีที่จะมาร่วมจดบันทึกการบ้านค่ะขอบคุณค่ะสาธุค่ะไปที่ภาคเหนือค่ะดร.ผุดสดีเจริญไวยเจตค่ะเจริญธรรมสำนึกดีมีใจไร้ทุกข์ค่ะผุดสดีเจริญไวยเจตค่ะปัจจุบันอยู่ชุมชนภูผาฟ้าน้ำอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
ตอนนี้นะคะอากาศก็ยังต้องใส่เสื้อหนาวอยู่เลยนะคะแต่กลางวันค่ะเราก็จะร้อนเหมือนทุกท่านเลยค่ะนะคะที่นี่ก็เป็นอีกที่หนึ่งนะคะที่แค่เพียงอากาศก็สามารถเอามาฝึกฝนเรื่องของการปฏิบัติธรรมได้ค่ะเพราะฉะนั้นทุกวินาทีนะคะท่านสามารถปฏิบัติธรรมลดละเลิกสิ่งที่ท่านชิงชังรังเกียจได้นะคะและช่องทางนี้นะคะช่องทางของการส่งการบ้านเนี่ยแหละค่ะจะเป็นการแบ่งปันนะคะในเหลี่ยมมุมต่างๆซึ่งบางทีเราก็นึกไม่ถึงนะคะว่ามีเหลี่ยมมุมนี้ด้วยค่ะก็ยินดีกับทุกท่านนะคะที่มาร่วมกันทำกิจกรรมนี้ค่ะค่ะสาธุค่ะพี่น้องที่ทยอยตามมาแล้วก็จะแนะนำไปเป็นลำดับนะคะในตอนนี้นักศึกษาเราพร้อมที่จะส่ง